สวัสดีครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆครับผมเราก็จะมาต่อกันในคลิปที่3เรื่องการวายสายไฟเข้าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมที่ผมได้วาดเป็นรูปภาพขึ้นมาแทนแมกเนติกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆนะครับที่ไม่เข้าใจวงจรนะครับจะได้รู้ลักษณะการต่อสายเข้าแมกเนติกและอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาต่อในคลิปที่3กันนะครับครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับในคลิปที่3นี้เพื่อนๆก็จะเห็นมีตัวหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมในปฏิบัติการที่3ในคลิปที่3นี้ก็ยังเป็นชุดควบคุมมอเตอร์1เฟส2สายนะครับผมแต่ที่มีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีนี่นะครับโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดนะครับในคลิปที่1คลิปที่2อาจจะยังไม่มีโอเวอร์โหลดนะครับคลิปนี้จะมีโอเวอร์โหลดเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเวอร์โหลดก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับผมอันนี้นะครับโอเวอร์โหลดนี่นะครับอันนี้คือเขาต่อสะพานไฟถึงกันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือแมกเนติกนะครับมีแมกเนติกอันนี้ก็โอเวอร์โหลดนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับในโอเวอร์โหลดนี่นะครับเพื่อนๆครับผมมันก็จะมีตัวหมายเลขบอกอยู่นะครับอันนี้ก็คือ L1 L2 L3 ก็คือตัวสะพานไฟตัวเมนหลักนะครับผมที่ต่อถึงกันแล้วก็จะออกมาก็ที1ที2ที3เหมือนกันนะครับในลักษณะนี้แต่ว่าแมกเนติกบางตัวเขาก็จะบอกแล้วแต่นะครับนี่หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6ลักษณะนี้ครับก็คือทางไฟออกทางขาออกนะครับผมแล้วก็แทนที1ที2ที3นะครับแล้วมันก็จะมีหมายเลขมีหมายเลข95 96 97 98บางตัวนะครับในลักษณะตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่มันจะมีหมายเลข95แล้วก็98แล้วก็96นะครับมีหมายเลข95 98 96บางตัวก็จะมี95 96 97 98นะครับผมลักษณะตัวลักษณะตัว9ไม่มีตัวเบอร์97นะครับผมไม่มีเบอร์97ก็คือตัวนี้98นี้มันจะเป็นไฟโชว์ของโอเวอร์โหลดนะครับไฟโชว์ของโอเวอร์โหลดตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมลองพาต่อสายตัวนี้แล้วก็ผมจะมาอธิบายตัวนี้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะมาเริ่มการต่อสายตัวชุดนี้กันก่อนเลยนะครับผมก็ยังเป็นควบคุมมอเตอร์นะครับขนาด1เฟส2สายนะครับผม1เฟส2สายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นนะครับตัวนี้ก็คือสีเอาสีแดงแล้วกันนะครับผมสีแดงก็คือเส้นไฟของเรานะครับเส้นไฟก็คือเส้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นด้านบนก็คือเส้นสีดำก็คือนิวตันนะครับผมเป็นเส้นไฟที่ของการไฟฟ้านะครับผมเส้นไฟเราก็เหมือนเดิมครับผมเราก็จะต่อเข้ามาที่เมนเบรกเกอร์นะครับมาเข้าที่ L นะครับผมนะครับมาเข้าที่ Lแล้วก็ตัวขาออกนะครับผมเพื่อนๆครับพอมีโอเวอร์โหลดใช่ไหมครับผมมีโอเวอร์โหลดเรามีเพื่อที่จะเอาไว้แสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นนะครับผมดังนั้นเส้นไฟนะครับเส้นไฟที่จะออกจากเบรกเกอร์นะครับเพื่อนๆก็สังเกตไปตามผมเลยนะครับเส้นไฟก็จะวิ่งไปเลยนะครับผมเส้นไฟนะครับเส้นนี้อันนี้คือเส้นไฟวิ่งเข้าไปที่หมายเลขอะไรครับผมหมายเลข95นะครับสมมติอย่างตัวนี้นะครับผมอย่างสมมติตัวนี้ก็คือ95ก็อยู่ตรงนี้อันนี้นะครับอยู่ตรงนี้ก็คือแมกเนติกทุกตัวมันจะมีหมายเลขบอกอยู่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่เขาจะทำขึ้นมาว่าเขาจะเอาไว้ในลักษณะไหนบางตัวก็จะมาอยู่แถวด้านบนลักษณะนี้ครับก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็จำหมายเลขเอานะครับผมนี่เราจากเมนเบรกเกอร์นะครับขาออกนะครับมาที่เบอร์95นะครับผมนะครับแล้วก็
เราก็จะเอาขาออกจากเบอร์96นะครับจากเบอร์96วิ่งไปเลยนะครับผมวิ่งไปวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเบอร์96นะครับผมเบอร์96มาที่ A1 นะครับจากเบอร์96นะครับวิ่งขึ้นไปที่ A1 นะครับผมแล้วผมก็จะพ่วงไฟจาก A1 นะครับพ่วงไฟจาก A1 มาเข้าที่ L1 นี่นะครับคือพ่วงจาก A1 มาที่ L1 นะครับผมนะครับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราก็อาจจะพ่วงตัวเมนนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นเมนไฟก็พ่วงเมนไฟจาก T1 นะครับ T1 ของแมกเนติกนะครับผมT1 ของแมกเนติกมาเข้าที่ L1 ของโอเวอร์โหลดนะครับของโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วเราเอาต่อขาออกเลยแล้วกันนะครับมันจะเป็นเส้นไฟทั้งหมดนะครับออกจาก T1 นะครับผมออกจาก T1 เลยนะครับวิ่งเข้าไปหามอเตอร์เลยนะครับผมไปเข้าที่มอเตอร์นะครับนั่นนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะมาต่อเส้นเรามาต่อเส้นนิวตันกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ได้ในลักษณะนี้เส้น L จากเมนเบเกอร์วิ่งเข้าไปที่เบอร์95แล้วก็ออกจากเบอร์96นะครับไปเข้าที่ A1 พ่วงจาก A1 มาที่ L1 นะครับผมแล้วก็ T1 ก็ต่อที่ L1 นะครับแล้วก็ออกจาก T1 จากโอเวอร์โหลดนะครับผมก็มาเข้าที่มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์1เฟส2สายเรานะครับแล้วเราก็จะต่อนิวตันนะครับผมเส้นนิวตันเส้นเมนนิวตันเราก็เข้ามาที่เมนเบรกเกอร์ของเรานะครับนี่นะครับผมเข้าที่เมนเบรกเกอร์ของเราแล้วออกจากเมนเบรกเกอร์นะครับออกจากเมนเบรกเกอร์ออกมาแล้วนะครับผมวิ่งออกมาปุ๊บยังไงครับเราก็จะมาเข้าที่ A2 นะครับผมให้ชุดคอยของแมกเนติกครบวงจรนะครับผมให้ครบวงจรนะครับแล้วเราก็พ่วงจาก A2 นะครับผมพ่วงจาก A2 มาป้อนไฟให้เข้ามาป้อนนิวตันนะครับให้ที่ L3 นะครับนี่นะครับผมจาก N เข้ามาที่ A2 แล้วก็พ่วงจาก A2 มาให้ที่ L3 นะครับผมแล้วขาออกนะครับขาออกจาก T3 ขาออกจาก T3 ปุ๊บแล้วก็พ่วงมาให้กับ L3 ของโอเวอร์โหลดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ T3 มา L3 แล้วขาออกก็ต้องเป็น T3 เหมือนกันนะครับผมเราก็ต่อออก T3 เลยแล้วกันนะครับต่อจาก T3ต่อมาวิ่งมาจาก T3 ปุ๊บมาเข้าที่มอเตอร์ของเราเลยนะครับอันนี้นะครับออกจาก T3 นิวตันนะครับแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาที่มอเตอร์ของเราเลยนะครับผมก็เช่นเคยนะครับมอเตอร์1เฟส2สายเพื่อนๆก็ดูตัวในคู่มือของเขาว่าเส้นไฟเข้าเส้นสีอะไรนะครับผมแต่ว่าโดยปกติก็คือมอเตอร์1เฟส2สายก็เข้ามันสามารถสลับกันได้นะครับผมเหมือนเราเสียบปลั๊กที่บ้านลักษณะนี้นะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้ก็คือก็ครบหมดแล้วนะครับผมนี่ถ้าเราสับเบรกเกอร์ขึ้นมันก็ทำงานนะครับสับเบรกเกอร์ขึ้นก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราต่อเข้าโอเวอร์โหลดนี่ทำไมครับผมเพื่อที่ว่าสมมติว่ามอเตอร์มันทำงานหนักจนเกินไปโอเวอร์โหลดของเรานะครับมันสามารถตั้งได้นะครับอย่างสมมติผมสมมตินะครับมอเตอร์ของเราตัวนี้มันกินกระแสอยู่ที่ประมาณสัก3แอมป์4แอมป์นะครับผมเราก็ตั้งโอเวอร์โหลดไว้นะครับประมาณ4แอมป์สมมติว่ามอเตอร์กิน4แอมป์เราก็ตั้งโอเวอร์โหลดไว้4แอมป์เมื่อโอเวอร์โหลดนะครับมันร้อนมาก
เกินไปนะครับขวดรวดร้อนมากจนเกินไปมันกินกระแสเกินนะครับเกิน4แอมป์ปุ๊บโอเวอร์โหลดนี้ก็จะตัดการทำงานให้เราอัตโนมัตินะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปสับเบรกเกอร์ลงนะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อโอเวอร์โหลดตัดการทำงานมันก็จะมีไฟแสดงสถานะใช่ไหมครับมันก็จะมีไฟแสดงสถานะของเรานะครับผมไฟแสดงสถานะผมก็ต่อเลยแล้วกันนะครับสมมติว่าไฟแสดงสถานะผมทำหลอดไฟขึ้นผมเอาหลอดไฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเป็นหลอดไฟนะครับชุดนี้หลอดไฟแล้วก็มีเส้นไฟนะครับอันนี้เป็นเส้นไฟจะได้เข้าใจง่ายก็เป็น2สีแล้วกันนะครับเส้นไฟกับเส้นนิวตันอันนี้ก็คือนิวตันนะครับอันนี้ก็คือเส้น L นะครับผมเราจะให้มันโชว์สถานะโอเวอร์โหลดนะครับเราก็ต้องพ่วงนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมก็คือกลับมาที่เบอร์95เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆต้องพ่วงไฟจากเบอร์95นะครับผมเอาต่อจากนี้เลยแล้วกันนะครับพ่วงไฟจากเบอร์95เข้ามาที่เบอร์97นะครับผมนี่นะครับเพื่ออันนี้นะครับพ่วงจาก95มา97นะครับผมถ้าชุดที่มันมีเบอร์95 96 97 98นะครับก็คือพ่วงมา95มา97เพื่อนไม่น่างงนะครับผมแล้วชุดไฟออกของเรานะครับก็ต่อจาก98นะครับผมต่อจาก98แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ขั้วหลอดไฟเลยนะครับขั้วไฟของหลอดไฟนะครับขั้ว L ของหลอดไฟนี่นะครับผมก็คือพ่วงจาก95มา97แล้วก็ต่อจาก98ไปเข้าที่หลอดไฟนะครับผมแล้วก็พ่วงนิวตันนะครับนิวตันของเราก็ถึงกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมนิวตันเราก็พ่วงเข้าที่พ่วงนิวตันเข้าหาที่หลอดไฟนะครับผมนี่นะครับเมื่อมันกินกระแสเกินอย่างที่ผมสมมุติก็คือถ้ามอเตอร์ตัวนี้มันกินกระแส4แอมป์แล้วโอเวอร์โหลดเราก็ตั้งไว้ที่4แอมป์นะครับผมตั้งไว้ที่4แอมป์ถ้ามอเตอร์มันร้อนจัดมันกินกระแสเกิน4แอมป์โอเวอร์โหลดมันก็จะตัดการทำงานนะครับผมพอตัดการทำงานปุ๊บนะครับไฟมันก็จะมาแสดงโชว์ตรงนี้เลยนะครับในหลอดตัวนี้เลยนะครับผมไฟก็จะมาโชว์ตรงนี้ก็เท่ากับว่าบ่งบอกเราอยู่ว่าชุดแมกเนติกนะครับหรือว่าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลอดไฟจะติดนะครับผมหลอดไฟจะติดก็คือเราก็มาตรวจเช็คนะครับว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับผมก็คือในลักษณะนี้นะครับก็คือในคลิปที่3นะครับเพื่อนๆไม่น่างงนะครับผมในชุดนี้ก็ต่อไปต่อสายทีละเส้นนะครับผมก็จะได้เข้าใจง่ายในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งภาพไว้แป๊บหนึ่งนะครับครับผมน่าจะได้แล้วนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมการวายสายไฟเข้าแมกเนติกคอนแทคเตอร์คลิปที่3นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปที่4นะครับผมสวัสดีนะครับ